เดี๋ยวพาไปที่ปราจีนบุรีหน่อยละกันเราจะพาไปชิมก๋วยเตี๋ยวเตาฟืนชามโต๊ะโตชามใหญ่มากเลยนะคะอุ่นใจค่ะอุ่นท้องด้วยค่ะนี่ก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้อยู่ที่ร้านนี้นะคะน้องแป้งเห็นไหมคะก๋วยเตี๋ยวเตาฟืนค่ะอยู่ที่บ้านนาไผ่รถที่ตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีปราจีนบุรีนะคะคนแถวนั้นบอกโอ๊ยรู้จักทำไมไม่มาถ่ายตั้งนานแล้วเนี่ยฉันเห็นหนุ่มฉันมา40ปีแล้วนะคะ40ปีแล้ว40ปีจริงๆยายพรยายพรเป็นเจ้าของร้านนะคะยายพรนี่อายุ70แล้วล่ะเล่าให้ฟังอย่างนี้บอกยายเนี่ยใช้พื้นที่หน้าบ้านนั่นร้านเอ้ยได้ทำเสียงยายเป็นยายได้ไหมขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยค่ะขายก๋วยเตี๋ยวหมูอย่างนี้นะคะใช้เตาฟืนต้มน้ำซุปเลยมันจะหอมหอมเตาฟืนแบบนี้นะคะส่วนวัตถุดิบกับเครื่องเคียงอย่างเช่นพริกป่นอะไรต่างๆนานานี่คั่วเองหมดเลยนะลูกค้าที่ได้ชิมติดใจแล้วก็พากันบอกปากต่อปากแบบนี้ค่ะชามนึง50บาทเองนะราคาตามวัตถุดิบที่ขึ้นราคาไปละกันลูกค้าก็ฝากมาบอกแล้วยายวันหลังฉันจะมากินบ่อยๆนะจะมาอุ่นหนุนประจำเลยติดใจในน้ำซุปติดใจในพริกเผาแบบนี้นะคะไปอุ่นหนุนคุณยายได้เลยตั้งแต่9โมงเช้าแต่ยายบอกว่ามาช้าหมดนะเพราะว่าของยายอ่ะของเด็ดของดีจริงๆนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวฝีมือของคุณยายส่วนใหญ่แล้วจะต้องอร่อยอ่ะจริงใช่ไหมคะเขาทำมานานเนาะค่ะน่ากินมากๆเลยนะคะ